โอนะคะแบรนด์ของบานาบิโอเนี่ยมีอยู่ในญี่ปุ่นสักประมาณ5ปีกว่าแล้วแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์เนี้ยมันดังขึ้นมาคือจริงๆเป็นแบรนด์ที่แบบแบรนด์เล็กในญี่ปุ่นแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาทำเทคโนโลยีที่เหมือนกับว่าเขาเป็นคนคิดค้นเทคโนโลยีของนาโนเทคโนโลยีที่ทำมาจากทองปกติแล้วเนี่ยในตลาดทั่วไปอะค่ะเราก็จะเห็นว่าเอ้ยอันเนี้ยก็ทำมาจากทองอันนี้ 12K อันนี้ 14K หรือว่าอันนี้เท่าไหร่แต่คืออันเนี้ยเป็นทอง 24K แต่ว่าสาเหตุที่ว่าทำไมมันถึงไม่เหมือนกับของในเมืองไทยทั่วไปเพราะว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนะคะเขาใช้เทคโนโลยีในการทำสกัดทองออกมาซึ่งถ้าเกิดว่าปกติแล้วอะเราทองมาแปะหน้าคุณสมบัติมันจะไม่สามารถซึมเข้าไปได้เพราะว่าทองมันเป็นโลหะเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนกับมันใหญ่มันหนักใช่ป่ะคะมันไม่สามารถซึมเข้าไปสู่ในหน้าได้เพราะฉะนั้นคือทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เอาเทคโนโลยีอันนี้มาสกัดทำให้ทองอ่ะมันเป็นอะไรที่มันละเอียดมากเล็กมากทองมีคุณสมบัติในการช่วยรีเพลเซลล์ผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ผิวของเราอะค่ะกลับมารีจูเวเนตแล้วก็คล้ายๆกับว่าพิวริฟิเคชันก็คือทำให้มันละเอียดอีกทีนึงสาเหตุที่มันลอยอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับกิมมิคของมันนะจริงๆไม่ใช่ที่มันลอยอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากที่มันลอยอยู่อย่างนี้ได้เท่านั้นเพราะว่าการที่ว่าทำให้ทองอะค่ะมันเป็นโมเลกุลที่ละเอียดแล้วก็เล็กมากขึ้นเป็นนาโนเทคโนโลยีทำให้ทองมันสามารถลอยขึ้นมาอย่างนี้ได้ซึ่งปกติแล้วทองมันเป็นโลหะหนักเนี่ยมันต้องจมอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเอามาลองใช้เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเห็นทั่วไปส่วนมากก็คือจะเป็นพวกครีมจะเป็นพวกอะไรที่มันเหมือนกับจะเป็นมาร์กเท่านั้นที่จะเป็นทองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติในการที่ใช้ทองที่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับของที่มีอยู่ในตลาดแล้วอะค่ะมันจะไม่เหมือนกับเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่เขาทำให้เป็นนาโนเทคโนโลยีอันนี้ขึ้นมาถัดจากนั้นก็คือว่าด้วยความที่ว่าตัวนี้มันเป็นเอสเซนส์ของญี่ปุ่นเนี่ยกับคำว่าเซรั่มเนี่ยมันจะคล้ายๆกันแต่ที่มันแตกต่างกันระหว่างเอสเซนส์กับเซรั่มก็คือว่าเอสเซนส์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เต็มไปด้วยนิวทรีเอนท์ที่ไม่เหมือนกับของเซรั่มเนี่ยคือเขาเรียกว่ามันจะเป็นอะไรที่บางกว่าแต่เอสเซนส์เนี่ยคือทางญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าเป็นหนากว่าแน่นกว่าแล้วก็ชุ่มชื้นกว่าอย่างถ้าเกิดว่าแบบบางคนนะคะใช้ฟราโคราอยู่แล้วที่เป็นเซรั่มจะเห็นว่าเซรั่มเนี่ยเขาจะทำให้มันบางละเอียดเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็คือเขาจะโฟกัสทีละอย่างไปแต่ความเป็นเอสเซนส์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะทำให้มันรวมคุณภาพของหลายๆอย่างอะค่ะเข้ามาอยู่ด้วยกันในตัวเดียวเพราะฉะนั้นคือเขาถึงเรียกว่าเป็นเอสเซนส์ที่มีความแน่นมากกว่าเพราะฉะนั้นวิธีการใช้ของเอสเซนส์ของบานาบิโอเนี่ยค่ะก็คือว่าเราจะใช้หลังจากการใช้เซรั่มหรือว่าใช้น้ำตกต่างๆแล้วก็เราจะใช้อันนี้เป็นการรองรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเด่นของแบรนด์บานาบิโอเลยอะค่ะที่ทำให้เขาโด่งดังขึ้นมาเพราะว่าจะมีมิสยูนิเวอร์สของชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เขาว่าไปหยิบสินค้าตัวนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติพอเขาไปหยิบสินค้าเขาเจอขึ้นมาแล้วเขาก็แบบใช้แล้วเขาก็ตกใจว่าเอ้ยผิวเขาดีขึ้นเขาก็เลยโพสต์เข้าไปใน Instagram ส่วนตัวของเขาอะค่ะแล้วหลังจากนั้นคือแบรนด์นี้ก็เลยกลายเป็นที่โด่งดังเป็นที่รู้จักของในญี่ปุ่นคุณสมบัติของอันนี้ค่ะที่มันจะมีความหนืดของมันเนี่ยก็คือจะมากกว่าจากการเป็นเซรั่มเท่าที่เห็นนะคะก็คือว่ามันจะมีทองติดมาเวลาที่เราเทออกมาใช่ไหมคะมันจะมีความหนืดไหลมาอย่างนี้พอเราทาเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเย็นแล้วมันก็จะซึมเข้าไปสู่ผิวได้ตรงนี้ค่ะคือเราจะผสมผสานไปด้วยคอลลาเจนไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็เมือกของไหทากแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือเป็นทองสกัดทองที่จะเป็นนาโนเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะที่เป็นตัวที่สำคัญที่สุดเป็นตัวเด่นทองตัวนี้มันจะให้คุณสมบัติคล้ายๆกับว่าการรีจูเวเนตผิวแล้วก็การทำให้ผิวฟูทำให้ผิวอุ้มน้ำขึ้นมาอีกทีนึงอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราอะค่ะลองใช้ตลอดทั้งคืนดูใช่ไหมคะตื่นขึ้นมาเนี่ยตอนเช้าผิวเราอะจะรู้สึกว่าแบบแน่นแล้วก็ฟูขึ้นเพราะว่าทองตัวนี้มันไปทำให้ผิวของเราอะค่ะ purification คือบริสุทธิ์มากขึ้นแล้วก็ไป reconstruct ของพวกเซลล์ผิวทางด้านของเซลล์ผิวอะค่ะทำให้ปกติเนี่ยการทำงานของเซลล์ผิวแต่ละเซลล์คือตลอดทั่วหน้าของเรามันจะทำงานไม่เท่าๆกันแล้วก็แต่ละฟังก์ชันของสารสกัดทั้งหลายมันจะทำงานไม่เท่ากันตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เซลล์ผิวของเราอะค่ะทำงานพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นคือคอลลาเจนตัวนี้ทำงานไฮยาลูรอนิกแอซิดตัวนี้ทำงานไปพร้อมๆกันคือฟังก์ชันของมันกลายเป็นหมุนได้เร็วดีขึ้นไม่งั้นปกติคืออันนี้ทำงานอันนี้ก็ทำงานอันนี้ก็ทำงานคือมันไม่สามารถทำไปพร้อมๆกันทำให้ผิวไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมๆกันเท่าๆกันตัวนี้เป็นการตัวที่คล้ายๆบอกว่าผิวผสมผิวมันผิวอ่อนผิวแพ้ง่ายใช้ได้หมดเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงคือแนะนำให้ใช้ทีนี้พอฟ้าหยิบเข้ามาปุ๊บฟ้าหยิบเข้ามา2
2 product 2 2เค้าเรียกอะไรอ่ะ2 2ชิ้นละกัน2ชิ้นเสร็จปุ๊บแล้วฟ้าก็เลยถ้าเกิดจะจําได้ฟ้าโคล่าใช่มั้ยคะฟ้าเคยเอาให้พี่มีนาใช้คือจะเป็นตัวลิปครีมฟ้าก็เอาให้พี่มีนาคนเนี้ยลองใช้ที่เป็นดาราลองใช้ดูเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาตัวเนี้ยไหนๆก็คือฟ้าก็บอกฟ้ายังไม่มีโอกาสได้ลองใช้เพราะตอนนั้นฟ้าลองใช้ตัวอื่นอยู่ก็เลยให้พี่มีนา2ตัวนี้ไปพี่มีนาใช้ลิปครีมของ Placenta ไปของ Focora เค้าก็บอกว่ามันก็เฉยๆแล้วถัดจากนั้นเค้าก็รู้สึกเหมือนกับผิวเค้ายังไม่ชุ่มชื้นมากขึ้นพอเค้าใช้ตัวเอสเซนซ์อันเนี้ยเข้าไปอะค่ะแล้วเค้าก็บอกว่าเฮ้ยภายในแบบ3วันน่ะผิวเค้ารู้สึกว่าแบบเปลี่ยนแปลงมากๆเลยแล้วแบบเฮ้ยมันดีมากเลยน้องฟ้าแล้วหลังจากนั้นพอเค้าใช้ประมาณ2อาทิตย์อะค่ะเพื่อนๆที่เป็นดาราของเค้าอะก็ทักขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยทำไมผิวเค้าถึงแบบดีขึ้นต้องแอบไปทำอะไรแน่ๆเลยคืออย่างนึงที่สังเกตได้ชัดคือว่าพี่นาเค้าเป็นคนที่ไม่ทำศัลยกรรมเขาจะค่อนข้างที่จะแบบไม่ทำเลเซอร์แล้วก็ไม่เข้าคลินิกอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นคือเวลาที่ผิวเขาเปลี่ยนแปลงอะค่ะเพื่อนๆ เขาจะเห็นได้เพื่อนๆ เขาก็จะทักได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบแตกต่างมากแล้วทีนี้หลังจากนั้นไอ้ตัวแซมเปิลอีกตัวนึงที่ฟ้าเข้ามาใช่ป่ะคะฟ้าก็เลยเอาให้เพื่อนฟ้าที่ทำงานที่ทรูลองใช้ดูตอนนั้นนะคะให้เขาลองใช้คู่กับพาเซนต้าเหมือนกันก็คือให้ไปเป็นของขวัญอะไรเงี้ยค่ะพอฟักคิดว่ายังไงก็ยังไม่ได้มีโอกาสใช้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าของพาเซนต้ามันก็เฉยๆนะฟ้าแล้วเขาก็พูดเสียงเดียวกันว่าไอ้ตัวเอสเซนส์ตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันเวิร์กมากคือ4วันผิวเขาเปลี่ยนแปลงแล้วเขารู้สึกว่าผิวเขาแบบอุ้มน้ำแล้วก็ฟูขึ้นคือมันกระจ่างใสแล้วแบบเหมือนกับริ้วรอยมันหายไปอะค่ะเพราะฉะนั้นฟ้าก็เลยตัดสินใจว่าโอเคฟ้าเอาตัวนี้แหละเข้ามาถึงแม้ว่ามันอาจจะราคาสูงขึ้นมานิดนึงหรือเงี้ยแล้วก็ฟ้าก็คิดว่าจุดเด่นของมันก็คือว่ามันเป็นตัวที่ทำมาจากทองซึ่งทองตัวนี้นาโนเทคโนโลยีเนี่ยยังไม่มีที่ไหนในมาร์เก็ตทั้งหมดและอีกอย่างนึงก็คือว่าฟ้ารู้จักของสินค้าที่ค่อนข้างดังถ้าเกิดว่าไปที่แอร์พอร์ตของญี่ปุ่นก็คือจะเห็นคือเขาทำมาจากทองเหมือนกันแต่ไอตัวทองตัวนี้ค่ะแค่1ขวดอ่ะมันขายประมาณแบบ 4,000 กว่าบาทแล้วคือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่าทองของเขามันแพงมากแล้วคือพอใช้แล้วคุณสมบัติคือเนื้อทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะฟ้าก็เลยรู้แล้วว่าเอ้ยเนี่ยแบบเวลาที่เปรียบเทียบสินค้ากันแล้วเวลาที่เราลองใช้อะไรเงี้ยคือเราไม่จำเป็นว่าจะต้องไปใช้อะไรที่มันแบบเวอร์หรือหวาซึ่งการใช้ทองตัวนี้ทำให้ฟ้าโชว์ให้เห็นทำให้มันคล้ายๆกับว่าฟ้าก็เลยไปถามญี่ปุ่นถามว่าเฮ้ยทำไมแบบอันนี้มันราคาเท่านี้แล้วอันนี้มันราคาเท่านี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะราคามันควรจะใกล้เคียงกันแต่ว่าที่ญี่ปุ่นของตัวนั้นอ่ะเขาแพงกว่าเพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นคือทองที่มันใส่เข้าไปอะค่ะมันไม่สามารถทำให้ปริมาณมันอะน้อยลงแล้วมันต้องใช้ปริมาณเยอะในการที่จะทำให้ผิวเราแอบซอบเข้าไปแต่ว่าพอมันเป็นของแบรนด์บานาบิโออย่างเงี้ยเขาใช้นาโนเทคโนโลยีทำให้ผิวแค่ทองตรงเนี้ยมันสามารถแอบซอบเข้าไปในผิวได้ทุกเม็ดแล้วก็ทุกโมเลกุลทำให้คือมันเป็นคุณสมบัติของทองเหมือนกันแต่ว่าเขาใช้เทคโนโลยีในการทำให้มันละเอียดกว่าแล้วก็มีจุดเด่นที่มากกว่าฟ้าก็เลยนำอันนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเด่นสำคัญมากๆของแบรนด์ Banabio ที่เป็นเอสเซนส์ตัวเนี้ยก็คือว่า1คือที่สังเกตได้คือผิวจะฟูขึ้นแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆอ่ะมันจะเริ่มใช่มันจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันหายไปแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผิวมันเหมือนกับจะดูสดใสขึ้นอย่างนึงที่แบบพี่มีนาที่เป็นดาราที่เขาชอบอะค่ะเพราะว่าพี่เขาอะต้องถ่ายออกค่ายตลอดแล้วตอนนี้เขาถ่ายเป็นนางพยาบาลใช่ตอนแรกเขาถ่ายเป็นแบบเป็นคนตลกอะไรเงี้ยชื่ออ้อยใจตอนนี้ก็เป็นนางพยาบาลอีกทีนึงเพราะฉะนั้นคือมันต้องอยู่แบบอยู่ในแสงแดดตลอดเวลาแล้วคือเขาก็บอกว่าเนี่ยแล้วนอนก็ไม่เป็นเวลาด้วยเขาก็เลยเห็นว่าการที่แบบใช้อันเนี้ยแล้วแบบขณะที่ช่วงที่เขาถ่ายหนักๆอะค่ะเพื่อนเขายังทักเขาก็เลยแบบชอบตัวนี้มากๆแล้วก็ที่ฟ้าตกใจคือว่าชอบมากกว่าของฟลอโคร่าเนี่ยแหละเพราะปกติคือฟาโคราเนี่ยนะเอาไปให้ใครใช้ทุกคนก็แบบประทับใจใช่ไหมคะแต่ว่าพอใช้เปรียบเทียบกันคือ2เคสเนี้ยตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่จะเอาเข้ามาก็คือว่าแบบประทับใจตัวนี้มากกว่าของตัวลิปครีมอันที่แบบพอเป็นประกายไอ้ที่เป็นทองเนี่ยก็ทาลงมันจะแบบทองมันยังติดที่หน้าไหมหรือมันจะไม่มันจะเบลนแล้วมันจะซึมเข้าไปอะค่ะเพราะว่ามันเป็นนาโนเทคโนโลยีที่มันทำให้ซึมเข้าไปเหมือนแบบทาเสร็จไม่ต้องกลัวจะเป็นดำทองติดอยู่บนหน้าไม่ต้องกลัวก็คืออย่างเงี้ยอาจจะฝาก SP อะซูมเวลาแบบเห็นสีทองใช่ป่ะเหมือนแบบอาจต้องหยดตอนแรกแล้วแบบเห็นไหมคะทองนี้พอถักถูไปเรื่อยๆแล้วแบบทองมันซึมลงไปอะคือไม่ใช่แบบทาเสร็จแล้วไม่ต้องกลัวเดินไปไหนเหมือนทำหน้าทองมาอย่างเงี้ยคือบอกว่าทองไม่ติดอยู่บนหน้าอะไรประมาณเนี้ยไม่ทาแล้วไม่เห็นไม่มีเลยใช่เหมือนควรทาแล้วแบบเปลี่ยนไม่ละเอียดแล้วแบบจะเป็นแผ่นทองอยู่บนหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็สมมติว่าตัวนี้ตัวเดียวพอไหมหรือว่ายังต้องใช้ครีมตัวอื่นด้วยเพราะมันคือเอสเซนส์ค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใช้ครีมตัวนี้เรารู้สึกว่ามันแบบอยู่แล้วมันพออะไรเงี้ยคือใช้ตัวนี้ตัวเดียวพอก็ได้เพราะว่าอย่างที่มีนาเวลาที่เขาใช้ค่ะเขาหยุดครีมอื่นหมดเลยแล้วเขาใช้เฉพาะแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วคือมันอยู่มันเอาอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่ามันอาจจะแบบดูบางใช่ปะคะแต่เวลาที่ทาไปแล้วว่าจับแล้วอะค่ะมันจะมีความชุ่มชื้นของผิวอยู่มันจะมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นคือมันคล้ายๆกับว่ามันเหมือนกับว่าของแบบตัวพวกแบบรีแพร์ที่รีแพร์ผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นของผิวในขณะเดียวกันซึ่งถ้าเกิดเป็นครีมปกติอย่างเงี้ยคือมันจะให้ความชุ่มชื้นของผิวโอเคไปเติมคอลลาเจนไปให้ไฮยาลูรอนิกแอซิดแต่ว่าตัวเนี้ยนอกจากที่จะไปให้คอลลาเจนแล้วก็ไปเติมไฮยาลูรอนิกแอซิดให้ผิวแล้วก็ไปมีเมือกหอยทากที่จะให้ความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นนะคะไอตัวทองตัวนี้เนี่ยค่ะที่จะเป็นตัวรีแพร์ให้ผิวของเรามีความเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นแล้วก็ฟูขึ้นอัตโนมัติ